สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้มาพบกับครูอุมาพรเข็มมาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะเรียนในรายวิชาสังคมศึกษานะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องของวัฒนธรรมนะคะที่ต่อจากครูปานะคะไปดูความหมายของคำว่าวัฒนธรรมนะคะและวันนี้นักเรียนก็จะมาเรียนในวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องมาดูความหมายนะคะความหมายของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมมีความหมายอยู่4ประการนะคะประการแรกก็คือสิ่งที่สร้างความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะอะไรเอ่ยที่สร้างความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะครูก็ขอยกตัวอย่างเช่นวรรณกรรมศิลปกรรมประติมากรรมและก็จิตกรรมนั่นเองประการที่2ก็คือวิถีชีวิตของหมู่คณะนะคะวิถีชีวิตของหมู่คณะก็ยกตัวอย่างเช่นภาษาการแต่งกายจารีตอาหารนะคะประการที่3ก็คือลักษณะที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความคงเคี้ยวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชนยกตัวอย่างเช่นกฎหมายมารยาทนะคะประการที่4ก็คือพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่คณะสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและร่วมใช้ร่วมอยู่ในหมู่คณะของตนยกตัวอย่างเช่นการละเล่นพื้นบ้านเครื่องมือเครื่องใช้นั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนมาดูประเภทของวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือวัฒนธรรมทางด้านวัตถุนะคะทางวัฒนธรรมทางด้านวัตถุก็คือสิ่งของที่เราสามารถมองเห็นได้วัตถุสิ่งของที่เราสามารถมองเห็นได้และก็สัมผัสได้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมทางด้านวัตถุนะคะสิ่งที่สร้างความสะดวกสบายให้กับเราในการดำเนินชีวิตครูก็ยกตัวอย่างเป็นบ้านใช่ไหมคะยานพาหนะเสื้อผ้านะคะวัฒนธรรมด้านที่2ก็คือวัฒนธรรมทางด้านจิตใจนะคะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้และสัมผัสได้นะคะวัฒนธรรมทางด้านจิตใจจะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขการอยู่ร่วมกัน1เราต้องรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบมารยาทไทยวรรณคดีไทยและก็ประเพณีไทยนะคะอันนี้ก็ภาพที่ครูนำมาให้ดูนะคะก็คือลักษณะการกราบนะคะการกราบพระเป็นวัฒนธรรมทางด้านจิตใจแสดงออกให้เห็นถึงความเคารพและความศรัทธานั่นเองนักเรียนก็จะได้เห็นว่าวัฒนธรรมนะคะมีทั้งวัฒนธรรมระดับชาติและก็วัฒนธรรมระดับท้องถิ่นนะคะวัฒนธรรมระดับชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยที่เป็นวัฒนธรรมระดับชาติก็จะเป็นลักษณะของอักษรไทยเลขไทยมวยไทยนะคะวัฒนธรรมระดับชาตินะคะก็จะเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในเอกราชนะคะส่วนระดับท้องถิ่นนะคะวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นอาหารพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านนั่นเองนะคะต่อมานักเรียนก็จะมาดูนะคะวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของไทยนะคะวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันนะคะทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมดูจากอะไรบ้างก็คือดูจากลักษณะภูมิประเทศนะคะลักษณะภูมิอากาศแล้วก็การดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศการดำเนินชีวิตของแต่ละภูมิภาคมันก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะไปดูวัฒนธรรมด้านแรกก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารนะคะวัฒนธรรมทางด้านอาหารภาพแรกก็คื
วัฒนธรรมอาหารทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะเป็นการรับประทานอาหารที่นิยมรสจัดยกตัวอย่างเช่นลาบส้มตำน้ำตกใช่ไหมคะข้าวที่นิยมรับประทานก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนิยมรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่างนะคะมากกว่าของทอดนะคะที่รู้จักกันดีก็คือการถนอมอาหารนั่นก็คือปลาร้าใช่ไหมคะต่อมาค่ะวัฒนธรรมทางด้านอาหารของภาคเหนือนะคะภาคเหนือก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองนะคะก็จะมีลักษณะอาหารที่หลากหลายครูก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกป่องนะคะแกงฮกแกงฮังเลนะคะแต่ภาคเหนือก็นิยมรับประทานอาหารลักษณะที่มันเป็นอาหารไม่เผ็ดมากนะคะก็คือไม่รสจัดมากแล้วก็เป็นพวกนิยมรับประทานอาหารก็คือนิยมรับประทานข้าวข้าวก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเป็นหลักนะคะก็สามารถข้าวเนี่ยก็นำมาแปรรูปเป็นอาหารได้อีกเหมือนกันครูก็ขอยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะอันนี้ก็คืออาหารของภาคเหนือนะคะต่อมานะคะอาหารของภาคใต้อาหารพื้นเมืองของภาคใต้จะมีรสจัดใช่ไหมคะรสจัดยกตัวอย่างเช่นแกงไตปลาแกงส้มนะคะอาหารพื้นเมืองของภาคใต้นะคะก็คือข้าวยำน้ำบูดูหลนนะคะถ้าเปรียบกับน้ำบูดูก็เปรียบกับเหมือนน้ำปลาของภาคอีสานนะคะผักที่นิยมรับประทานพวกสะตอนะคะต่อมานะคะอาหารของภาคกลางนะคะอาหารของภาคกลางเป็นพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นแกงบอนแกงเขียวหวานแกงขี้เหล็กแกงพะแนงนะคะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกลงเรืออะไรคะแล้วก็ข้าวที่นิยมรับประทานก็คือข้าวเจ้าหรือข้าวสวยนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารนะคะต่อมาค่ะวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายนะคะในอดีตการแต่งกายของคนไทยในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันออกไปนะคะภาพแรกก็คือการแต่งกายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าสิ้นหรือผ้าถุงนะคะสั้นประมาณเข่าสวมเสื้อแขนยาวนะคะเวลาไปวัดก็จะมีผ้าสบายพับนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็จะสวมเสื้อผ่าหน้ากระดุมนะคะแล้วก็มีผ้าขาวม้าคาดเอวนุ่งผ้าสโลนะคะอันนี้ก็คือการแต่งกายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต่อมาค่ะก็คือการแต่งกายการแต่งกายของภาคเหนือผู้หญิงก็จะสวมเสื้อคอกลมใช่ไหมคะเสื้อนำมาจากเสื้อที่ทำนะคะเสื้อที่สวมใส่ก็คือทำมาจากข้าวฝ้ายนะคะผู้หญิงนุ่งสิ้นนะคะผ้าสิ้นเขาก็จะยาวนะคะมีลวดลายที่สวยงามผู้ชายก็จะสวมเสื้อมะห้อมนะคะย้อมด้วยสีฮามนะคะผ่าหน้านุ่งกางเกงซึ่งเขานะคะหรือเรียกว่าเตี่ยวนั่นเองนะคะเตี่ยวขอโทษค่ะต่อมานะคะการแต่งกายของภาคกลางนะคะผู้หญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวคอตั้งนะคะห่มสบายแพนุ่งผ้าสิ้นยาวนะคะหรือนุ่งจงกระเบนแต่ผู้ชายนะคะกางเกงขึ้นเข่าสวมเสื้อคอกลมนะคะในงานพิธีนะคะเขาก็จะสวมเสื้อแขนยาวสีขาวนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นการแต่งกายของภาคใต้มาดูกันเลยค่ะภาคใต้ผู้หญิงจะสวมเสื้อสีอ่อนคอกลมนะคะแขน3ส่วนผู้ชายเขาก็จะนุ่งกางเกงชาวเลหรือนุ่งจงกระเบนนะคะมีผ้าขาวม้าพาดเอวหรือพาดบ่านอกจากนั้นถ้าเป็นชาวมุสลิมนะคะชาวมุสลิมผู้หญิงก็จะมีผ
ผ้าคลุมศีรษะผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงนะคะชาวมุสลิมเรียกว่าผ้าอียาบนั่นเองนะคะอันนี้ก็ครูขอเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ผ้าอียาบของเขาหรือผ้าคลุมหัวจะมีลายดอกไม้นะคะผ้าสิ้นนะคะก็จะเป็นผ้าบาเต๊ะนะคะผู้ชายก็จะใส่เสื้อคอตั้งนะคะสวมกางเกงขายาวนะคะหรือผ้าสโลงนะคะแล้วก็สวมหมวกนี่เองนะคะปัจจุบันนะคะครูขอบอกก่อนเลยว่าการแต่งกายของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะเนื่องจากทำไมคะคนไทยนิยมรับวัฒนธรรมต่างชาติใช่ไหมคะเข้ามาก็คือวัฒนธรรมการต่างชาติวัฒนธรรมต่างชาตินะคะครูขอยกตัวอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้ก็จะลักษณะการแต่งกายเหมือนเรียนแบบเกาหลีใช่ไหมคะการแต่งกายแฟชั่นและก็การเปลี่ยนแปลงก็คือให้มันเปลี่ยนไปกับสถานที่นะคะหรือความเหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นในงานพิธีผู้ชายก็จะสวมเสื้อใช่ไหมคะสวมสูทผูกเนคไทส่วนผู้หญิงก็จะเป็นสวมกระโปรงใส่ถุงน่องใช่ไหมคะอันนี้ก็คือลักษณะของการแต่งกายนะคะต่อมาค่ะวัฒนธรรมทางด้านภาษานะคะวัฒนธรรมทางด้านภาษายกตัวอย่างเช่นถ้าภาคกลางนะคะถ้าภาคกลางเห็นไหมคะการพูดภาคกลางพูดภาคอีสานเว้าภาคใต้แหล่งใช่ไหมคะภาคเหนือก็อู้อู้คำเมืองใช่ไหมคะหรือพวกผลไม้ภาคกลางสับปะรดภาคอีสานหมักนัดใช่ไหมคะภาคใต้ก็จะเป็นขนุนทองหรือยานัดภาคเหนือก็จะเป็นหมักขนัดหรือมนัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของภาษาถิ่นในแต่ละภูมิภาคนั่นเองค่ะไปต่อนะคะลักษณะของประเพณีนะคะวัฒนธรรมทางด้านประเพณีถ้าภาพที่นักเรียนเห็นก็คือเป็นประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเพณีที่สำคัญนะคะภาพนี้ก็คือประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนะคะการแห่ปราสาทผึ้งก็คือการแห่เทียนเข้าพรรษาการไหลเรือไฟแล้วก็การแห่ผีตาโขนการแห่นางแมวการแห่บุญบั้งไฟอันนี้ก็คือประเพณีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต่อมานะคะประเพณีเขาเรียกว่าประเพณีของภาคเหนือนะคะประเพณีของภาคเหนือปล่อยลูกแก้วนะคะหรือบวชลูกแก้วนะคะอันนี้ก็คือประเพณีของภาคเหนือหรือประเพณียี่เป่งใช่ไหมคะงานทานโคมนะคะนี่ก็คือประเพณีของภาคเหนือต่อไปค่ะประเพณีของภาคใต้นะคะอันนี้ก็คือประเพณีชักพระนะคะประเพณีชักพระการทำบุญเดือน10การแห่ผ้าขึ้นท่านะคะอันนี้ก็คือภาพที่ครูนำมาให้ดูก็คือประเพณีชักพระของภาคใต้นะคะต่อไปค่ะของประเพณีของภาคกลางประเพณีภาคกลางก็คือประเพณีรับบัวประเพณีรับบัวจะขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการประเพณีวิ่งควายก็คือจังหวัดชลบุรีใช่ไหมคะประเพณีตักบาตรเทโวก็คือหลังช่วงออกพรรษาใช่ไหมคะจะมีประเพณีตักบาตรเทโวบางพื้นที่ก็คือตักบาตรข้าวต้มลูกโยนใช่ไหมคะต่อมาวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นจะเป็นสิ่งที่ดีงามสมาชิกทุกคนในท้องถิ่นเนี่ยต้องควรอนุรักษ์นะคะแล้วก็สืบต่อให้คงอยู่สืบทอดให้คงอยู่สืบต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ได้อธิบายเนื้อหาของความหมายของวัฒนธรรมและก็วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเนื้อหาบทเรียนครูก็ฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านนะคะหน้าที่38หน้าที่39นะคะแบบฝึกหัดหน้า38กับหน้า39สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ